สำหรับวิดีโอนี้เนาะเราจะมาแนะนำวิธีการแบ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะแบ่งหน้าจอเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์2หน้าต่างและในการแบ่งนี้เราจะมาสอนการแบ่ง2หน้าต่างเนาะโดยการใส่ปุ่มรัดเนาะหรือว่าคีย์รัดนั่นเองและวันนี้ความสะดวกในการแบ่ง2หน้าจอมันก็เฮ็ดให้เราบ่ต้องพับจอลงเนาะยกตัวอย่างว่าถ้าว่าเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเนาะเราจำเป็นตรงไหนพับหน้าจอลงหรือว่ากันย่อมาจังซี่เนาะดึงออกดึงเข้าอยู่เนาะสิดึงออกดึงเข้าแต่ว่าอยากเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นก็เปิดขึ้นมาจังซี่จะเปิดอีกต้องเปิดขึ้นมาจังซี่ทับกันซ้อนกันจังซี่เนาะจำเป็นตรงไหนย่อหน้าจอลงจังซี่มันก็น้อยลงอีกเนาะบ่ได้ทั้งบ่ได้ดังใจเนาะนี่สมมุติว่าอยากจะพิมพ์งานพิมพ์หยังเนาะและอยากเบิ่งตัวหนังสือจากหน้าต่างอื่นไปนั่งอื่นเนาะก็บ่จำเป็นต้องพับหน้าจอลงอีกต่อไปเพียงแต่ใส่คีย์รัดในการแบ่งหน้าจอเนาะมันเป็น2หน้าต่างเนาะอาจจะเฮ็ดให้เบิ่งก่อนเนาะตัวอย่างว่าเปิดมาอยู่ในโปรแกรม Microsoft Edge แนวนี้เนาะจะแบ่งให้มันอยู่ทางซ้ายเนาะลำหนึ่งนี่ครับเปิดตัวไฟล์ Exponder เนาะเรากดมามันจะทับกันเนาะแต่ว่าเราต้องการให้มันเบิ่งขวาขยายมันจังซี่เด้หลายคนก็จะใส่วิธีการย่อหน้าจอเขาแบบนี้ได้เนาะแต่ว่ามันก็บ่ทันใจเฮาใส่ปุ่มรันนี่มันจะใหญ่ให้แบบอัตโนมัติจะเฮ็ดให้เบิ่งอีกที2เปิดยกตัวอย่างว่าเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเนาะ File Explorer นะอยากให้ใหญ่สมมุติว่าจะใหญ่มันมาอยู่เบื้องซ้ายเนาะก็ทำการกดปุ่ม Windows บวกลูกศรที่มันสีมาทางขายเนาะสำหรับบางแผ่นพิมพ์มันก็จะเขียนคำว่า Home ติดอยู่หน้าเนาะกด Windows แชร์ไว้เนาะแล้วก็กดปุ่มลูกศรหรือว่ากด Windows บวกลูกศรจากนั้นมันจะแบ่งให้เครื่องกลางอัตโนมัติแนวนี้เลยมันนี่ไปเปิดตัว Microsoft Edge มาอีกเนาะตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นโปรแกรม Microsoft Edge เนาะแล้วกด Windows บวกให้ลูกศร4ไปทางเบื้องขวานะกด Windows บวกลูกศร4เบื้องขวามันก็จะแปลงให้มาแนวนี้สำหรับหน้าเว็บมันก็จะบ่ครึ่งบ่ได้เนาะก็ยับอีกหน่อยนึงประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีการแบ่งต่างๆในการใส่งานคอมพิวเตอร์โอเคแล้วมากกว่านี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เนาะเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัพโหลดลงเนาะ